ค่ะตอนนี้ดูค่ะดูดนมแล้วค่ะดูดนมแล้วหลับตาเลยนะคะฟินเวอร์ เอาละค่ะจะให้แม่ว่ายังไงคะพี่คะติดคุณตาขนาดนี้แล้วโอ้โหเอาละเด้อเอาละค่ะโอ้ยทำไมนี่นี่รู้นะให้รู้นะว่าซอยของใครกลัวเหมือนกันหนีก่อนโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆครอบครัวน้องบ่อพลอยทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวน้องบ่อพลอยนะคะวันนี้เนาะหลังจากที่ห่างหายจากคุณตาแสนดีไปนานเลยนะคะเพราะว่าคุณตาแสนดีนะคะไปช่วงเช้าๆนะคะจะพี่ความจะพาไปผ่อนคลายอยู่ที่สวนนะคะเนาะไปพักผ่อนอยู่ที่สวนนะคะรับลมชมวิวอยู่ที่สวนนะคะคุณตาคุณตาแสนดีไม่มีนมนะคะแต่ว่าลูกสาวจะจินตนาการไปว่าคุณตามีนมนะคะเพราะว่าลูกสาวไม่ได้อยู่กับแม่นะคะลูกเขาวิ่งตามเขามาแล้วค่ะลูกเขาไปไหนนี่รู้ไหมนี่เขาจะไปไหนนี่ดูมาแย่งค่ะมาแย่งย่าเขาไปค่ะดูรัดหน้ารัดหลังไม่ให้เขาไปแล้วค่ะทีนี้โอเคแล้วครับว่าจะอาบน้ำเลยอาบน้ำไม่ทันเลยนะครับคุณตาอาบน้ำเงาวิบวับเลยหนูทำไมหนูไม่อาบน้ำลูกไม่ทันนะคะเห็นตามาก็วิ่งตามตามาเลยนะคะนี่โอ้เขาจะติดคุณตามากๆเลยนะคะจะติดกว่าพี่บัวขาวนะคะเพราะว่า 90% เลยเขาจะอยู่กับคุณตานะคะและชมนกชมไม้ก่อนนะคะแป๊บนึงเนาะดูพุงสิคะตาหนีก่อนแล้วกันใครดื้อก็อยู่ก่อนนะเจ้าถิ่นนะคะเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นก็จะมาประมาณนี้นะคะลูกสาวนะคะกลัวเจ้าถิ่นนะคะกลัวนะคะดูค่ะดูกลัวค่ะกลัวค่ะกลัวเห่าก็เห่าไปฝั่งนั้นสิฉันจะมาฝั่งนี้กับตาเอาแอบแอบไม่พ้นลูกหนูตัวใหญ่ค่ะหนูตัวใหญ่ดูค่ะฉลาดนะคะรู้จักแอบมาอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะรู้ว่าสุนัขอยู่ฝั่งนั้นนะคะรับทุ่งไปทั่วแล้วนะคะตอนนี้กินหญ้าก่อนแล้วกันนะคะปล่อยแบบฟรีสไตล์ไปเลยนะคะวันนี้เวลาอยู่กับคุณตานะคะจะประมาณนี้นะคะไม่สนใจพ่อนะคะดูค่ะพ่อแกล้งป่วยก็ไม่สนใจนะคะจะไปกับตาไม่สนใจหรอกไม่สนใจหรอกตอนเช้าๆอย่างนี้ก็จะเป็นช้างเผือกนะคะนี่จะกินต้นมะยมยังมีอาหมามตาโกรธพ่อนะครับโกรธวันนี้จะโกรธพ่อนะครับไม่สนใจพ่อเลยว่าไม่มาพ่อแล้วลูกมาไม่มาด้วยตอนเช้าๆจะเป็นช้างเผือกนะคะพี่ๆเพราะว่าเล่นดินโอ้โหเจอเจ้าถิ่นนะคะเจอเจ้าถิ่นจะเอายังไงกับฉันตัวใหญ่กว่าลูกไม่ต้องกลัวลูกโอ้เจ้าถิ่นเยอะเหลือเกินนะคะกลัวหรอกไม่กลัวฉันไม่กลัวตัวใหญ่กว่าเนี่ยถือของกินด้วยอย่ามาแย่งแล้วกันนะนะคะเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นพร้อมแล้วนะคะทำไมนี่นี่รู้นะให้รู้นะว่าซอยของใครกลัวเหมือนกันหนีก่อนโอ้ยเดินไปขู่เขานะคะที่ไหนได้เดินไปมองเขาเฉยๆแล้ววิ่งออกมาคืนนะคะตลาดเวลาเขาอยู่กับตาเขาจะอบอุ่นประมาณนี้นะคะเขาจะแบบกล้าคิดกล้าทำเหมือนประมาณว่าเขาจะอยู่กับแม่นะคะเวลาเขาทำผิดหรือว่าเขาจะกล้าเดินไปไหนอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะเดินกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยค่ะกับคุณตาอันนี้จะ
เป็นบ้านใหม่ของเขานะคะไปแล้วไปเล่นที่บ้านใหม่ของน้องพลอยดีกว่าไปดีกว่าไม่สนใจพ่อไม่สนใจแม่เลยนะคะเวลาที่อยู่กับตาทุกครั้งที่อยู่กับตานะคะคือจะลืมพ่อลืมแม่เลยนะคะเราให้ความรักความผูกพันกับเขามากเท่าไหร่นะคะก็ยังว่าละค่ะก็ไม่เท่ากับที่ช้างเขามีให้กันนะคะเนาะนี่นะคะบ้านใหม่ของน้องพลอยนะคะตอนนี้ก็ที่ยังขาดเลยก็คือเหล็กกับหลังคานะคะเอาละค่ะตาไม่ขึ้นหนูก็ไม่ขึ้นหรอกเลยกลัวนูค่ะไปดูดนมเขาแล้วขนาดตายังไม่มีนมหรอกลูกน้ำนมตายังไม่ออกลูกดูค่ะไปมุดใต้ท้องตาแล้วขนาดเขาก็จะจินตนาการไปนะคะว่าตาเป็นแม่เขาบ้างเป็นพ่อเขาบ้างเป็นพี่เป็นเพื่อนเขาบ้างก็เหมือนกับเวลาเด็กน้อยอยู่กับแม่นะคะดูค่ะจุ๊บปากเขาดมเขาหอมเขาดูค่ะคุณพ่อกับคุณแม่เตรียมตัวจะอาบน้ำให้น้องพลอยดูค่ะดูดน้ำดูดน้ำนมแล้วค่ะดูดนมแล้วค่ะเตรียมตัวจะอาบน้ำนะคะอาบไม่ทันค่ะเห็นคุณตานะคะวิ่งมาเลยค่ะโอ้ยลูกสาวนี่ดูค่ะไปถูเขาแล้วค่ะดูค่ะคุณตากำลังกินต้นกระฉีดอยู่นะคะตอนนี้ดูค่ะดูดนมแล้วค่ะดูดนมแล้วหลับตาเลยนะคะฟินเวอร์โอ้เจ้าถิ่นนี่ไม่หนีพ่อนะหนีพ่อโกรธนะครับวันนี้โกรธไม่รู้ว่าโกรธอะไรพ่อดูค่ะไปแล้วครับไปแล้วค่ะเห็นพ่อมาหนีพ่อเลยไปหลบเฮ้ยทหารลับมานี่เลยติดกับทหารเดินไปที่เอาละค่ะมาทำอะไรน่ะอยากกลิ้งนะคะอยากเล่นอยากเล่นแต่ว่าตาไม่เล่นด้วยนะคะดูค่ะหายป่วยแล้วก็จะประมาณนี้แหละค่ะพี่ๆดูค่ะตาก็กินนะคะลูกสาวก็โอ้ยดูค่ะโอ้พรางตัวเหรอคะลูกเห็นตากินหนูก็กินบ้างไปด้วยขอหนูไปด้วยไม่สนใจไม่รักก็บอกแล้วไงว่าไม่รักจะอยู่กับตาวันนี้ไม่สนใจพ่อไม่สนใจแม่เลยนะคะวันนี้หนีเลยดูค่ะวันนี้คือเราไม่รู้จักกันนะเราจะอยู่กับตานะวันนี้ดูค่ะดูค่ะดูค่ะกลัวพ่อจับไปแล้วค่ะโอ้ยไปไหนนั่นอดุยดูค่ะดูค่ะโอ้เอาละค่ะปรับสภาพพื้นดินนะคะบริเวณบ้านใหม่นะคะดินทรายนี้เป็นอย่างไรนะวันนี้พาคุณตานะคะมาเที่ยวบ้านใหม่ของน้องพลอยนะคะเยอะพลอยเยอะเยอะเยอะพ่อเยอะเยอะอะไรเยอะโอ้ก็น่าเยอะไม่สนใจพ่อไม่สนใจแม่เลยนะคะดูค่ะเยอะเยอะเยอะไปมุดแค่อย่างเดียวเลยค่ะดูค่ะเยอะเยอะไปอะไรจะขนาดนะดูดนมหน่อยนิดนึงแล้วกันนะเรียกเราความสนใจนะคะอู้ดูท่ายืนค่ะดูท่ายืนไม่สนหรอกไปดีกว่า
อาอะไรมารั้งไว้ก็ไม่อยู่นะคะแค่จะได้อยู่กับตานี่ก็เป็นโครงการบ้านใหม่ของน้องพลอยนะคะตอนนี้ตามงบประมาณก็ได้แค่เสานะคะพี่ๆท่านใดอยากร่วมสร้างบ้านใหม่ให้น้องพลอยนะคะตอนนี้ที่ยังขาดก็คือเหล็กแล้วก็หลังคานะคะพี่ๆท่านใดอยากร่วมสร้างบ้านใหม่ให้น้องพลอยแล้วก็พี่บัวขาวนะคะแอดไลน์หาคุณแม่ได้เลยนะคะคุณแม่ทิ้ง ID ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์นะคะไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะทุกคลิปของน้องพลอยเลยนะคะพี่ๆท่านใดไม่สะดวกคุยในไลน์นะคะโทรหาคุณแม่ได้เลยนะคะคุณแม่มีกระเป๋ามีเสื้อมาบริการพี่ๆนะคะของน้องหมอพลอยพี่ๆนะคะตอนนี้ก็เอาละค่ะทั้งตาทั้งหลานนะคะไม่มีใครสนใจใครเลยนะคะตอนนี้โอ้กันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบริเวณบ้านใหม่ของน้องพลอยจะกว้างนะคะพื้นที่กว้างเนาะเยอะเยอะเยอะพลอยพลอยจ้าไม่สนใจพลอยจ้าโอ้กันนะอรุณมานี้เร็วจะไปหาพ่อทำไมไปหาตาดีกว่าตานี่กินไม่สนใจหลานเลยนะคะนี่ดูค่ะงวงก็จะเปื้อนดินโคลนประมาณนี้นะคะเพราะว่าตะลุยเก่งมากต้นเกษตรนี้ต้นเกษตรกับต้นตำลึงนี้ของโปรดเลยนะคะก็ต้นไผ่นะคะค่ะยังไงก็ฝากพี่ๆเป็นกำลังใจให้ช่องน้องหมอพลอยขี้ดื้อด้วยนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องน้องหมอพลอยช่องน้อยๆของพวกเราด้วยนะคะโครงการสร้างบ้านใหม่ของน้องพลอยนะคะตอนนี้ยังขาดเหล็กแล้วก็หลังคานะคะพี่ๆท่านใดอยากร่วมสร้างบ้านใหม่ให้น้องพลอยแล้วก็พี่บัวขาวนะคะแอดไลน์หาคุณแม่ได้เลยนะคะเนาะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะฝากพี่ๆนะคะกดติดตามรับชมความน่ารักของน้องบอกพลอยขี้ดื้อพี่บัวขาวคุณตาแสนดีแล้วก็คุณพ่อสีดาวแสนสุขได้ในช่องน้องบอกพลอยขี้ดื้อนะคะสำหรับวันนี้คุณแม่ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย